ื่อก่อนเราอาจจะเคยดีใจที่เราสุ่มเจอบอทเพราะมันจะช่วยเพิ่มสกอร์คิวแอนด์เดทของเราแต่ถ้าหากเป็นปัจจุบันคุณอาจจะกุ้มใจก็ได้เพราะว่า GM เขาได้เพิ่มความฉลาดของบอทนอกจากนี้ยังเพิ่มความโหดอีกด้วยสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันมินขอพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์หน่อยในปีนี้มินได้ลงสมัครฟรีไฟไอดอลซีซั่น2ด้วยค่ะเลยอยากขอแรงสนับสนุนจากผู้ติดตามทั้งหมด2ข้อด้วยกันข้อแรกคือมันจะมีให้เปิดโหวตรอบแรกนะคะวันที่10กันยายนเป็นต้นไปช่วยโหวตให้เมามินด้วยนะคะโดยมินจะใช้รูปโปรไฟล์เป็นอันนี้และถ้าหากไม่มีข้อผิดพลาดอะไรมินจะได้หมายเลขที่279ค่ะใบหวยแล้ว1ส่วนข้อที่2รบกวนสละเวลาเพียง1นาทีไปดูคลิปแนะนำตัวใน YouTube ช็อตของช่องเมามินหน่อยค่ะเน้นยอดวิวใน YouTube เป็นหลักนะคะเพราะรอบนี้เขาคัดโหดมากจริงๆเป็นไปได้อ่ะมินก็อยากได้ยอดวิวสัก 100,000 วิวแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับความเมตตาของผู้ติดตามแล้วค่ะว่าที่ผ่านมาคลิปของมินมีประโยชน์หรือทำให้ผู้ติดตามมีความสุขได้มองเห็นว่ามินเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะเป็นไอดอลจริงๆก็รบกวนโหวตให้มินหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าค่ะในวันที่4กันยายนนี้จะมีการอัปเดตแพทใหม่แล้วซึ่งก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามานอกจากนี้ยังมีการปรับสมดุลตัวละครนะคะมีทั้งเนิร์ฟมีทั้งบัฟอยู่หลายตัวเหมือนกันแต่อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่ทันได้สังเกตทุกๆครั้งที่มีการอัปเดตแพทก็คือ GM เขาได้เพิ่มความโหดของบอทด้วยค่ะซึ่งเราอาจจะสุ่มเจอบอทได้มีทั้งหมด5กรณีด้วยกันค่ะอย่างแรกคือเป็นผู้เล่นใหม่อย่างที่2คือแรงยังไม่สูงอย่างที่3คือเรามาเล่นตอนที่คนอ่อนน้อยอย่างที่4คือไปไต่แรงใหญ่ในคอมค่ะกลายเป็นโหมดทั่วไปเดือดอย่างที่5คือการที่คน AFK แล้วกลายเป็นบอทใน 4v4 เรามาทำความรู้จักบอทรุ่นที่1กันค่ะขอเรียกรวมๆว่าเป็นบอทเสื้อบอลค่ะบอทส่วนมากนี่คือแต่งตัวเป็นสีสันสดใสมากนะคะมิกแอนไม่แมทสุดๆบอทส่วนใหญ่จะใส่เป็นเสื้อบอลค่ะก็จะมีตั้งแต่เอวาอดัมโอลิเวียฟอร์ดเคลลี่แอนดูซึ่งบอทพวกนี้แรกเริ่มมันค่อนข้างจากเลยทีเดียวเจอคนแล้ววิ่งหนียิงใครก็ไม่ค่อยโดนผู้ติดตามคนไหนทันบอทรุ่นนี้ก็เม้นบอกกันหน่อยนะวิวัฒนาการมาเป็นบอทรุ่นที่2ขอเรียกว่าเป็นบอทไททันแล้วกันค่ะเนื่องจากบอทที่เป็นโอลิเวียส่วนมากมันจะใส่เสื้อหน่วยสำรวจจากเรื่อง Attack on Titan ที่มีการคอลแลบกันค่ะคือของแลซะเปล่าเอามาให้บอทใส่นะคะนอกจากนี้บอทในรุ่นนี้มันจะมีการแต่งตัวที่แบบอะไรอ่ะคือแปลกสุดๆนะคะคนทั่วไปไม่น่าใส่กันอ่ะรู้ด้วยว่านินทานะคะแอบเดินหนีไปเลยจากคลิปที่มินเคยแกล้งแต่งตัวเป็นบอทถ้าหากเป็นบอทจริงๆมันจะไม่ยิงคนจนตายนะคะและถ้าหากเราไปยิงโดนคนมันก็จะมีรูปสัญลักษณ์คนดูขึ้นค่ะแต่ตอนนั้นถ้าหากเรายิงโดนบอทเห็นปะมันจะไม่มีดวงตามองอยู่นะคะ okay. บอทรุ่นนี้จะยิงแรงขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นยิงเราจนตุยค่ะนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบการค้นหาตำแหน่งด้วยค่ะอันเนี้ยดูดิมันเดินลงน้ำมาตามยิงเลยนะแต่มีความลับหลายๆอย่างที่หลายคนไม่รู้ค่ะถ้าหากบอทมันเดินลงน้ำอ่ะมันจะเสียชีวิตซะเองนะคะบอทชื่อเข้าต้มซะด้วยน่ารักอ่ะถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆก็ลองไปสังเกตนะคะว่ารอบๆ บ่ออ่ะมันมีกล่องศพอยู่หรือเปล่าบอทรุ่นที่3บอทรุ่นนี้เหมือนจะมีการปรับปรุงเรื่องแฟชั่นครั้งใหญ่เลยค่ะเห็นป่ะบอทใส่กางเกงปีกนกนะคะแต่บอทรุ่นนี้เหมือนมันยังพัฒนาไม่เสร็จนะคะบอททั้งหมดจะเป็นตัวละครอดัมหมดเลยแถมยังไม่มีบอทที่เป็นตัวละครหญิงอีกด้วยและนี่คือครั้งแรกที่มินไปเจอบอทรุ่นนี้ค่ะเอาบอทนี่ว่าบอทเปลี่ยนเสื้อลืมแล้วคือเมื่อกี้มีกางโลเคนตะด้วยค่ะบอทรุ่นที่3 plusบอทรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงค่ะให้เป็นหลายๆตัวละครมากขึ้นนอกจากนี้ก็ได้เพิ่มบอทผู้หญิงเข้ามาแล้วค่ะจะเห็นได้ว่ามีทั้งตัวละครอันวาโล A124 แคโรลีนนิกิตาฮายาโตะหรือแม้กระทั่งแบบตัวละครตึงๆอย่างสกายเลอร์ก็มีค่ะและมาดูบอทรุ่นที่3แบบโปรแม็กกันมันก็คือบอทที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองค่ะ
เดี๋ยวบอทมีแอดเซนได้ด้วยเหรอเนี่ยสังเกตง่ายๆค่ะการเคลื่อนไหวกับการโจมตีอ่ะมันจะแปลกๆนะแถมบอทรุ่นนี้ยังเป็นบอทที่ฉลาดมากขึ้นอีกด้วยคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนบอทส่วนใหญ่ที่เราเห็นน่ะมันยังเป็นบอททั่วไปอยู่ค่ะที่จะวิ่งเล่นเพื่อให้เรายิงเอาคิวง่ายๆแต่มันจะมีบอทอยู่ประเภทนึงมิงขอเรียกว่ามันเป็นบอทโหดแล้วกันค่ะมันยิงเราแรงขึ้นค่ะแล้วยังจู๊ไวอีกด้วยโอ้โหเดี๋ยวสู้กับบอทนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ยิงกับบอทโหดอะเลือดลดไปครึ่งหลอดนะคะมินว่าเขาได้เพิ่มความสามารถบอทเข้ามาหลักๆ9อย่างค่ะเพิ่มความต้องการพื้นฐานเหมือนคนสังเกตไหมพักหลังอ่ะจะมีบอทยืนรอที่หน้าคลังแสงหลายตัวมากค่ะถ้ามันหากุญแจมาเปิดเองได้มันก็คงทำไปแล้วแหละถ้าหากเรายิงบอทรุ่นหลังๆอ่ะมันจะมีดวงตาคนดูนะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยแต่มันจะนับไลค์จริงๆแค่1ไลค์เท่านั้นนะคะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนแค่คลังแสงที่เดียวมินเจอบอท4ตัวค่ะคือจะเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นบอทปกติถ้าหากเรายิงมันนะคะมันจะวิ่งหนีแต่ถ้าหากเป็นบอทโหดเลือดลดปุ๊บให้ตั้งไอวอลเลยค่ะเพราะว่ามันจะยิงรัวมากๆเนี่ยเห็นปะมันอ้อมหาเราได้ด้วยค่ะ เพิ่มความแรงกระสุนเอ้ยเดี๋ยวทำไมเลือดฟิลลดเยอะขนาดนั้นน่ะมันใช้ SKS ยิงค่ะทุกคนโอ้โหมันเลือกปืนโหดซะด้วยเอ้ยเดี๋ยวเลือดเหลือ16นี่คือมันกะเอาตาให้คู่เลยเนี่ยโอ้ยมีการวิ่งมาด้วยชุบชีวิตได้ไหมโอเคเอ้าแล้วตัวนั้นหายไปไหนเฉยเลยเนี่ยมันคนละตัวกันนะคะกลายเป็นเดี๋ยวนี้นอกจากจะระวังคนยังต้องระวังบอทอีกด้วย3เพิ่มการค้นหาเป้าหมายมินสังเกตหลายทีแล้วค่ะบอทมันชอบโจมตีตอนเราเผลออย่างเช่นตอนที่เราเปิดกระเป๋าฟาร์มของอยู่เนี่ยเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเลือดเหลือ40ว่ะทุกคนโอ้โหแล้วดูมันตามตัวเราดิเป็นเคลลี่ร่าง2ซะด้วยเดี๋ยวมีอีกตัวค่ะเห็นปะเวลาเราตั้งไอวอลทีไรอ่ะบอทมันจะมาหยุดที่หน้าไอวอลเราพอดีค่ะมันเพิ่มความเร็วในการวิ่งเข้าใส่เราค่ะนอกจากนี้4มันยังเพิ่มความเร็วในการจู๊กหนีอีกด้วยเนี่ยทุกคนดูบอทวิ่งในน้ำนะแล้วคือวิ่งอย่างไวเลยค่ะมันไวกว่าคนทั่วไปอีกอ่ะเคลลี่ยังคิดซ้ายอันนี้คือเคลลี่ร่าง3ปะเนี่ยยังโหดใช้คายิงล้มอ่ะนี่โอ้โหเดี๋ยวเป้าไม่ล็อกอ่ะไวจัดข้อ5เพิ่มความโหดเอ้ยเดี๋ยวบอทมีหมาหมูด้วยเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเนี่ยถ้าหากเราโดนบอทยิงตายนะคะเราจะไม่เห็นเลข UID บอทค่ะและพีคกว่าคือบอทได้บูย่าด้วยค่ะเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้บอทมันยิงทะลุไอวอได้ค่ะข้อ6มันเพิ่มความดิบเถื่อนมากขึ้นยิงอะไรล่ะแม่หนูเอ้ยเดี๋ยวบอดเอ้ยล่วงเฉยไอวอมินว่ามินตั้งไอวอทันก่อนนะสุดท้ายนะเอ้ยแล้วดูดิมันมาแล้วดูมันอ้อมไอวอเพื่อซ้ำศพเราด้วยนะคะไปได้พยายามอยู่หลังไอวอดีกว่านะยิงล้มว่าพีคแล้วนะมีการซ้ำให้ตายจริงๆด้วยเนี่ยโคตรเถื่อนต้องให้ฟิลช่วยล้างแค้นให้อ่ะคิดดูเนี่ยเห็นไหมพอเราฟาร์มของปุ๊บบอทโหดมาจากไหนก็ไม่รู้คิดดูตอนเนี้ยฟิลใส่เกาะ4นะคะถ้ากลางโคโน่ไม่ทันเมื่อกี้ได้ตุยเยไปแล้วแน่นอนเอาละค่ะตอนนี้ฟิลปะทะกับบอทแล้วเก็บหมดตีสวยๆ 7เพิ่มอัตราการรอดชีวิตมากขึ้นอันนี้มินขอสารภาพตรงๆนะคะในตอนแรกที่มินเล่นเกมฟรีไฟร์อ่ะมินขับรถไล่ชนบอทค่ะแต่บอทในปัจจุบันน่ะมันไม่ง่ายแบบนั้นแล้วดิมินรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะบอทมันหลบรถได้นะคะฮึขับลงเนินมาแบบนี้ทีเดียวเน้นเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวบอทสู้กลับด้วยบอทบอกว่าต่อจากนี้เราจะไม่เป็นผู้ถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวเอาจริงมินเคยโดนบอทยิงล่วงจากรถมาแล้วนะคะขนาดเป็นรถที่มีความเร็วแล้วยิงยากๆอย่างมอเตอร์ไซค์อ่ะยังไม่เว้นบอทเห็นยิงล่วงจากมอเตอร์ไซค์8
เพิ่มระบบทำลายล้างจากคลิปที่มินทำสวนน้ำเมาส์มินน่ะมินได้มาทดลองเล่นในด่านก่อนซึ่งมันจะมีระบบแอดบอทเข้าไปแต่ด้วยความที่บอทอ่ะมันยังไม่สามารถขับรถเองได้นะคะบอทมันก็เลยลงไปถึงข้างล่างไม่ได้แต่มินก็ยังคงทดลองต่อไปค่ะจนมันทำให้มินได้เห็นพฤติกรรมของบอทค่ะในตอนแรกๆอ่ะมันพยายามจะออกจากที่กักขังอันนี้ค่ะแต่พอเวลาผ่านไปสักพักมันเพิ่มปืนมาไล่ยิงกันเองค่ะเนี่ยข้างบนไม่ได้ดอบปืนไว้นะคะแล้วบางตัวมันหาทางลงมาข้างล่างได้แล้วแต่คิดดูดิว่ามันไปเอาปืนมาจากไหนเกิดการไล่ฆ่ากันระหว่างบอทกับบอทแล้วค่ะบอทจะไม่ครองโลกใช่ไหมแต่ระวังเราจะกลายเป็นบอทซะเองนะคะเมื่อเรา AFK คือถ้าหากเป็นเมื่อก่อนถ้ามีผู้เล่นคนไหนที่เขา AFK อ่ะตัวละครมันจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนนะคะก็คือไม่รู้ว่าจะเข้ามาทำไมเข้ามาเพื่อให้วงกินเล่นซะงั้นเนี่ยเบอร์4ไม่ขยับสักตานะคะแล้วตอนนั้นบทลงโทษของการ AFK อ่ะก็ยังเบามากๆเข้ามานี่เป็นภาระคนอื่นชัดๆทางตัวเกมเขาก็เลยมีการเพิ่มระบบเข้ามาใหม่ค่ะเมื่อผู้เล่นไม่ขยับเป็นเวลา20กว่าวินาทีขึ้นไปเกมจะมีการแจ้งเตือน AFK แล้วเราจะกลายเป็นบอทซึ่งบอทอันเนี้ยมันจะหนีเข้าวงเองค่ะเดี๋ยวอันนี้มินขอปรับแสงหน่อยแล้วกันค่ะเรามาสังเกตพฤติกรรมกันวิ่งมีกระตุกนิดหน่อยตอนนี้เพื่อนเราล้มแล้วค่ะแต่บอทของเราสามารถไปชุบเพื่อนได้ค่ะมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีนี่ระบบล็อกยิงเองด้วยนะคะแต่อันนี้มินขอบังคับเองดีกว่ามินมาทดลองในโหมดทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นตาแรกด้วยถ้าเป็นบอทฝั่งเราอ่ะอย่างน้อยมันก็ช่วยชุบเพื่อนได้ค่ะแต่ถ้าหากเป็นบอทฝั่งศัตรูแล้วก็อันเนี้ยเหลือมินคนเดียวนะคะมินก็เลยจะแอบลักลอบขึ้นไปจะหลอยยิงมันว่างั้นแต่กลายเป็นฝั่งตรงข้ามมีคน AFK ค่ะแล้วบอทมันหาตำแหน่งมินเจออ่ะ oh, no. เห็นปะไอคนที่มินยิงล้มอ่ะเขาเป็นบอทค่ะมังงั้นก็แอบหลอยได้แล้วนะเนี่ยและข้อที่9เพิ่มระบบป้องกันถึงเวลาลุยแล้วเดี๋ยวเพื่อนร่วมทีมเป็นบอททั้งหมดเลยค่ะแล้วคือมินก็ปล่อยให้บอทมันยิงกันเองนะคะแล้วคือมันก็ยิงกันได้จริงๆค่ะเป็นการต่อสู้ระหว่างบอทกับบอทแล้วล่ะคือมินเป็นมนุษย์คนเดียวในนี้นะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นบอทแล้วคือมันตั้งไอวอร์กันได้ด้วยค่ะเดี๋ยวนี้บอทตั้งไอวอร์เองได้แล้วนะคะบอทยังสามารถลาดคิวเราได้อีกด้วยแน่แล้วมันไปเก็บแอร์ดรอปไซเบอร์ได้ด้วยค่ะอะไรหรอนิกิตาอะไรจ๊ะไอวอร์เต็มๆเฮ้ยแล้วมาอยู่อะไรกันตรงนี้มีตั้งไอวอร์ขวางด้วยโอ้โหพาโลมาวิ่งอย่างเร็วงั้นเอาเจนิกิตาก่อนเดี๋ยวเจติดบั๊กกลายเป็นตั้งไอวอร์เองแล้วก็ออกไม่ได้เองค่ะแต่ขอร้องล่ะอย่าให้บอทฉลาดไปมากกว่านี้เลยนะบอทมีกดไลค์ให้เรานับวันบอทเริ่มจะกลายเป็นคนจริงๆเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับวิวัฒนาการความโหดของบอทตอนนี้กลายเป็นเราภาวนาให้สุ่มไม่เจอบอทแทนแล้วนะคะถ้าหากชอบคลิปสนุกๆแบบนี้อย่าลืมโหวต Free Fire Idol ให้กับมินด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิป YouTube Short ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ